นี่นะคะภาพนี้คนก็แชร์ในโลกออนไลน์เยอะนะคะเป็นรุ้งขึ้นมาเลยนะคะจริงๆเนี่ยเรื่องของรุ้งเนี่ยก็มีความเชื่อหลากหลายนะทางศาสนาแต่ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์นะคะภาพนี้ค่ะเพจ Facebook นริศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติโดยดร.มติพลตั้งมติธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์นะคะบอกว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพ Abstract Art นะไม่ใช่ภาพ CG ไม่ได้ภาพในห้วงอวกาศบางคนก็อาจจะมองเป็นแบบนั้นนะคะนี่เป็นภาพจริงที่ถ่ายจากบนพื้นโลกของเราช่วงเย็นเมื่อวานมองเห็นได้ทั้งในกรุงเทพในหลายจังหวัดด้วยนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักค่ะเกิดจากปรากฏการณ์ที่อากาศยกตัวขึ้นในแนวดิ่งแล้วก็ควบแน่นเป็นหยดน้ำเกิดขึ้นเป็นเมฆที่ดูเหมือนจะสวมอยู่บนเมฆอีกทีหนึ่งสองชั้นเนี่ยนะคะเกิดเป็นสีรุ้งเป็นปรากฏการณ์ทางแสงที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศคล้ายกับรุ้งกินน้ำหรือดวงอาทิตย์ทรงกลดก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งที่มีขนาดเล็กมากๆมีระยะห่างกันพอดีให้แสงสีใดสีหนึ่งของแสงอาทิตย์แทรกเข้าไปได้เมื่อวานนี้ก็เลยแชร์ในออนไลน์กันเยอะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ